ปล่อยใจหายร่วมอะไรทวงยุติธรรมแตงโมเหตุการณ์นี้สะท้อนให้บูรณะครั้งใหญ่รู้สึกทุกอย่างคลุมเครือปล่อยใจหายร่วมอะไรทวงยุติธรรมแตงโมเหตุการณ์นี้สะท้อนอิทธิพลกระบวนการยุติธรรมอาจต้องบูรณะครั้งใหญ่วันที่13มีนาคมกอยตรีชดามลยาพรร่วมในพิธีไว้อาลัยแตงโมภัทรธิดานิดาพัชรวีรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังซึ่งตกสปีดโบ๊ทเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเป็นวันสุดท้ายพร้อมทั้งกล่าวถึงความรู้สึกที่มาร่วมไว้อาลัยครั้งนี้ว่ารู้สึกเหมือนใจหายไม่อยากเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆอยากให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นกับพี่แตงโมส่วนตัวติดตามข่าวตลอดได้คุยกับพี่เอสุภชัยและพี่อ้ําพัชราภาอัปเดตตลอดยังไม่อยากจะเชื่อตอนที่ยังหาร่างพี่แตงโมไม่เจอก็เครียดมากเราเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุเราคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องเจอพี่แต่ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้เราก็รู้จักกับพี่แตงโมเราไม่มีลางบอกเหตุอะไรเลยได้คุยกับพี่แตงโมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มันใจหายเพราะว่าเวลาเราเจอกันเขาจะเล่นกับเราแบบถึงพริกถึงขิงเลยภาพในความทรงจำที่มีต่อพี่แตงโมจะมีแต่ภาพสนุกสนานความน่ารักของพี่แตงโมเขาชอบพูดว่าปล่อยสาวมักชอบแกล้งเราโตมาในวงการบันเทิงในยุคใกล้กันเราเห็นพัฒนาการเราเติบโตในช่วงชีวิตเหมือนกันเราเคยทำอะไรหลายอย่างคล้ายกันเวลาเจอกันก็จะคุยเรื่องอดีตกันผู้สื่อข่าวถามต่อว่าติดค้างใจอะไรในคดีแตงโมบ้างปล่อยเผยว่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันคลุมเครืออยากให้กระบวนการยุติธรรมมันโปร่งใสทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้เพราะปัจจุบันนี้มันมีการปิดกั้นมากๆ มันก็เลยทำให้เกิดคำถามความคลางแคลงใจของประชาชนของประเทศนี้ปอยมาในฐานะเพื่อนและประชาชนคนหนึ่งถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับปอยละเราจะได้รับความยุติธรรมบ้างไหมมันก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่โมครั้งนี้มันเป็นการสะท้อนปัญหาทุกระบบทั้งในเรื่องของคนที่มีอิทธิพลหรือแม้กระบวนการยุติธรรมมันอาจจะต้องมีการบูรณะกันครั้งใหญ่เกิดขึ้นค่ะถามว่าส่วนตัวยังไม่เชื่อสิ่งที่ทั้ง5คนบนเรือให้ปากคำไปเผยว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยไม่เชื่อแต่พอรู้สึกว่าโดนปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงข้อมูลมากกว่าถ้าข้อมูลถูกเปิดเผยทำให้เราเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยเฉพาะที่สื่อมวลชนสำคัญมากที่จะต้องเข้าถึงพอเราเข้าไม่ถึงมันสามารถทำให้เราจินตนาการได้มากมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากให้เกิดการจินตนาการเกิดขึ้นต้องเปิดเผยข้อมูลมันต้องโปร่งใสค่ะต้นตระการแจงภาพเคียงข้างกระติกลั่นไม่ได้เข้าข้างผิดจริงพร้อมพาส่งเข้าคุกต้นตระการแจงภาพเคียงข้างกระติกลั่นไม่ได้เข้าข้างถ้าผิดจริงพร้อมพาส่งเข้าคุกแต่ถ้ายังไม่ผิดอย่าเพิ่งตัดสินไม่กังวลกับฟีดแบคหลังให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่12มีนาคม65ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพถนนกาญจนาภิเษกซอย25แยก1แขวงและเขตสะพานสูงกทมสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาเป็นวันที่2ผู้สื่อข่าวรายงานว่าต้นตระการพันธุมเลิศรุจีนักแสดงรุ่นพี่และสมาชิกร่วมคริสตจักรเดียวกับแตงโมได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแจงประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าทำไมมีภาพที่อยู่เคียงข้างกระติกอิสรินทร์เพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมตั้งแต่ช่วงวันแรกที่เกิดเหตุ
รวมถึงให้ความเห็นถึงกระแสสังคมที่พุ่งเป้าโจมตีกระติกอย่างรุนแรงวอนสังคมอย่าเพิ่งตัดสินหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่เสร็จสิ้นก่อนจะย้ำว่าหากกระติกทำผิดจริงตนจะเป็นคนเดินพาไปส่งที่ตารางด้วยตัวเองโดยต้นประการกล่าวว่าจริงๆต้องบอกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานจัดงานให้กับแตงโมด้วยเพราะทุกคนรักโมและอยากจะมาร่วมส่งโมงให้ถึงสวรรค์รวมถึงอยากจะช่วยสานต่อความฝันของโมด้วยเพราะโมเป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเทให้กับงานประกาศของพระเจ้าตนกับแตงโมถือว่าเป็นสมาชิกคริสตจักรเดียวกันก่อนน่าจะมีสถานการณ์โควิดเราจะมีการนัดแนะทุกสัปดาห์แลกเปลี่ยนถึงประสบการณ์ต่างๆรวมถึงพูดหนุนใจหากใครมีปัญหาอะไรก็จะมีการแบ่งปันกันฉะนั้นสำหรับตนแล้วแตงโมเป็นน้องคนหนึ่งที่ไม่ได้มีบทบาทของการเป็นดาราไม่มีความเป็นนางเอกในตัวเองรวมถึงกระติกด้วยเมื่อถามถึงช่วงที่เกิดข่าวแรกๆเห็นภาพที่อยู่เคียงข้างกระติกดาราหนุ่มกล่าวว่าในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ต้นก็ต้องดูแลสมาชิกในกลุ่มแตงโมจับไปแล้วตนก็ไม่รู้ว่าจะช่วยดูแลอย่างไรเหลือแต่กระติกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสมาชิกของคริสตจักรของเรากล้าพูดได้เต็มปากว่าเราอยู่เคียงข้างทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนบาปคนไม่ดีหรือดีเลิศประเสริฐแค่ไหนเราต้อนรับทุกคนถามว่าทุกวันนี้ได้พูดคุยกับกระติกบ้างไหมต้นประการเผยว่าทุกเช้าจะมีการส่งข้อความให้กำลังใจกันซึ่งในกลุ่มของเราจะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป้าเดียวคืออ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและทำอะไรส่วนตัวอยู่กับพระเจ้าตนก็จะทำและส่งสิ่งเหล่านี้ให้กับกระติกขณะนี้สภาวะจิตใจของกระติกค่อยๆดีขึ้นแต่ไม่สมบูรณ์หรอกเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียอย่างรุนแรงที่สุดในชีวิตต้นรับรู้ถึงความรู้สึกของกระติกได้ว่าสูญเสียสิ่งที่เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเพราะทุกโมเมนต์ของกระติกมีแตงโมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตดังนั้นตนจึงรับรู้ได้ว่าวันนี้ตนแทบจะทิ้งเขาไม่ได้สอบถามถึงสภาพจิตใจของกระติกหลังกระแสสังคมที่พุ่งเป้าโจมตีค่อนข้างเยอะดาราหนุ่มกล่าวว่าตนรู้สึกเสียใจกับปฏิกิริยาของสังคมที่มุ่งเน้นไปในสิ่งที่ยังไม่ได้รับความจริงหรือข้อเท็จจริงต้นเป็นคริสเตียนมักจะบอกเสมอว่าจริงก็คือจริงใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ก็คือไม่ที่เหลือจากนั้นเป็นมารความชั่วที่เกิดขึ้นตนมีโอกาสได้พูดกับกระติกอยู่เสมอว่าถ้าทุกอย่างเป็นความจริงที่กระติกเห็นก็ขอให้พูดไปตามนั้นแต่ถ้าอันไหนที่ไม่เห็นก็ให้พูดว่าไม่เห็นมันไม่ใช่ความผิดใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอยากจะฝากสังคมว่าสิ่งที่เรายังไม่เห็นขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างกระจ่างแล้วตอนนั้นค่อยมาต่อว่าผมไม่ได้เข้าข้างแต่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างถ้าเขาทำผิดผมจะเป็นคนเดินพาไปส่งเขาถึงตารางถึงโรงพักเลยแต่ถ้าเขายังไม่ผิดอย่าเพิ่งตัดสินเขาซึ่งไม่ใช่กรณีนี้กรณีแรกหลายกรณีที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราหดหู่ใจว่าคนในสังคมคิดอะไรกันอยู่มีหลายคนที่ต้องตายทั้งเป็นเพียงแค่คุณพิมพ์อะไรลงไปเท่านั้นผมอาจจะไม่ได้เห็นทุกขณะว่ากระติกมีความรู้สึกอย่างไรแต่พอจะบอกได้ว่ากระติกก็ไม่แตกต่างจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียใจเศร้าสูญเสียอย่างเรื่องการร้องไห้ของเขาต้องบอกว่ากระติกเป็นคนที่แกร่งและผ่านเรื่องราวมรสุมในชีวิตมาเยอะเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าสิ่งที่เขาจะร้องไห้หรือแสดงความอ่อนแอจะแสดงกับใครฉะนั้นอย่าไปบอกว่าทำไมอยู่ต่อหน้าแม่ขอขมาไม่รู้จักร้องไห้ทำไมไม่รู้จักคำว่าขอโทษทำไมไม่รู้จักสัมมาคารวะตรงนี้ต้องแยกประเด็นกันไม่ออกนั่นเป็นเรื่องมารยาททางสังคมที่หลายคนคิดว่าการกระทำแบบนั้นจำเป็นต้องอย่างนั้น
แต่ทุกคนกำลังลืมไปว่าหากเป็นตัวของคุณเองจะทำยังไงดาราหนุ่มกล่าวต่อข้อถามว่ากังวลกับฟีดแบคที่จะได้รับหลังจากให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ไหมต้นประการกล่าวว่าไม่กังวลอย่างที่บอกว่าตนไม่ได้เลือกข้างใครตนรักแตงโมไม่น้อยไปกว่ารักกระติกคนบนเรือมี3คนที่ตนรู้จักอีก3คนตนไม่รู้จักฉะนั้นตนไม่เข้าข้างไม่ตัดสินหรือแสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นจนกว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นก่อนแล้ววันนั้นถึงค่อยมาบอกว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนประมาทควรจะตำหนิหรือใครที่ควรจะถูกต่อว่าจากสังคมในทางของศาสนาคริสต์เชื่อว่าตอนนี้แตงโมสู่อ้อมกอดของพระเจ้าแล้วหรือยังวันนี้ใจผมอยากให้เลิกพูดถึงเรื่องราวของการค้นหาความจริงเพราะวันนี้โมขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าแน่นอนส่วนเรื่องการลงโทษไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์พระเจ้าเคยตรัสว่าถ้าคุณจะลงโทษใครสักคนหนึ่งต้องไม่เคยทำบาปถ้าคุณไม่เคยทำผิดบาปใดๆคุณลงโทษเขาได้เลยแต่ถ้าคุณยังเป็นคนที่เคยทำบาปก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกฎหมายเป็นผู้กระทำโดยพระเจ้าจะเป็นคนลงโทษบุคคลเหล่านั้นเองดาราหนุ่มกล่าวทิ้งท้าย